สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Denmark นะคะรายการที่นำไปชมเมืองชมวัฒนธรรมที่ประเทศเดนมาร์กค่ะวันนี้ชินนี่นะคะชินนี่อาจจะไม่ได้พาคนดูออกไปไหนนะคะวันนี้แต่ชินนี่เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่า คือเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยชินนี้ได้มีโอกาสไปทั้งไปเที่ยวและทำงานที่อเมริกาค่ะไปสองเมืองค่ะคือนิวยอร์กกับวอชิงตันดีซีวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเกี่ยวกับนิวยอร์กกับวอชิงตันดีซีจากสายตาคนที่อยู่ที่เดนมาร์กมา10ปีแล้วนะคะ อะเริ่มเริ่มจากตอนที่บินละกันตอนที่บินออกจากโคเปนเฮเกนเพื่อจะไปนิวยอร์กก่อนเนี่ยอันดับแรกนะคะณนะตอนนั้นที่บินคือช่ชชวงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยที่เดนมาร์กเนี่ยไม่มี restriction ใดๆกับโควิดแล้วคือไม่มีใส่แมสใส่เม์สก็ไม่มีต้องตรวจอะไรจะไปอะไรก็ไม่มีในสนามบินที่เดนมาร์กก็ไม่ได้มีการใส่บังคับใส่แมสแล้วคือคุณจะใส่ก็ใส่คุณจะไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะ บนเครื่องบินก็ไม่ต้องใส่นะโดยเช่นกันแต่บางคนจะใส่ก็ตก็ตามสบายค่ะตอนนั้นเนี่ยในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยอเมริกาเนี่ยมีกฎเดียวก็คือจะต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องย24ชั่วโมงอ่ะอันนี้ก็ยังมีอยู่ในตอนนั้นเราก็ไปตรวจเป็นรับปิดเทสอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้น่าจะยกเลิกกฎตรงนั้นไปแล้วนะคะคิดว่านะคะคือพูดง่ายๆก็คือการบินในช่วงเนี้ย มันเหมือนกับโควิดอ่ะมันได้ค่อนข้างจะซาไปแล้วในยุโรปและในอเมริกาเนี่ยมันบินไปได้อะไรอย่างเงี้ยได้สะดวกเลยเงี้ยนะคะนั่นหมายความว่าในสนามบินเริ่มจะมีคนเข้ามามากขึ้นเ,เครื่องบินต่างๆไฟล,ล์ต่างๆเนี่ยก็มีคนเยอะขึ้นและที่สำคัญคะ่ะคุณแพงขึ้นทั้งหมดเลยทั้งเครื่องบินแล้วก็โรงแรมด้วยนะคะ เริ่มกันอันดับแรกที่นิวยอร์กนะคะคือที่นิวยอร์กเนี่ยต้องบอกว่าต้นเดือนมิถุนาย,ยานที่ผ่านมาอากาศดีมากคุณค่ะอากาศดีแบบคือแบบเป็นซัมเมอร์ที่ไม่ร้อนน่ะเดินไปได้นู่นนี่นั่นดิฉันเดินเยอะมากไปแบบสองหมื่นสามมืนสเต็ปอะไรเนี้ยต่อวันนะอันดับแรกเลยนะคะที่ไปที่นิวยอร์ก ไปที่เซนทรัลพาร์คคุณก็รู้จักเซนทรัลพาร์คเนาะไปทั้งไปเดินเที่ยวทั้งไปวิ่งนะคะการวิ่งตอนเช้านในเซนทรัลพาร์คเนี่ยแล้วเปิดเพลง Welcome to New York ของเทนเนอร์สวีบะเป็นอะไรที่ฟินมากค่ะคุณอ่ะเซนทรัลพาร์คมีสิ่งหนึ่งที่ลิงกับเดนมาร์กได้คุณเชื่อปะ่ะเซนทรัลพาร์คมีรูปปั้นของคุณโฮซีออนเดอร์สันหรือเอสซีฮานคริสเตียนออนเดอร์สัน ฮันเกตินอันโนซันคือใครคะคือเขาบอกว่าเป็นบุคคลเป็นคนเดนมาร์กที่ดังที่สุดในโลกก็ว่าได้อะค่ะคือไม่ใช่แมดบิกสันค่ะคนนี้ดังกว่าแมดบิกสันแน่นอนนะคะคือเฮสซีอันเดอโนซันหรือฮันเกตินอันเดอโนซันถือว่าเป็นคนเดนมาร์กที่ดังนอกประเทศเดนมาร์กมากที่สุดแล้วอ่ะเขาคือคนที่เขียนนิยายหลากหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็ดขี้เล่อะไรก็เด็ดน้อยกับไม้ขีดไฟอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรอีกนะอ๋อแล้วเขียนเรื่องออะไรลิตเติ้ลเมอร์เขอบคุณค่ะลิตเติ้ลเมอร์หรือนาะงเงือกน้อยและเขียนเรื่องเอเจ้าหญิงหิมะสักอย่างหนึ่งอนะสโนว์ควีนซึ่งเป็นต้นแบบของการที่ดิสนีย์เอาไปทำเรื่องโฟร์สเซนนั่นเองพูดง่ายๆก็คือที่โคเปนเฮเกนอะ ก็มีรูปปั้นเหเฮสซีอาอนเดอร์สันอยู่ที่เซนทรัลพา์คุณค่ะมีเฮสซีอาอนเดอร์สันนั่งอยู่แล้วมีเป็ดด้วยมีรูปปั้นเป็ดตัวน้อยด้วยคุณจะเห็นภาพด,ดยฉันสิ่อเสิร์มเข้าไปก็แบบเฮ้ในเซนทรัลพาคมีความเป็นแดนนิดก็คือเฮสซีอาอนเดอร์สันอยู่ที่นั่นนะคะ เรื่องหนึ่งก็คือที่ที่ฉันรู้สึกว่าจากคนที่อยู่เดนมาร์กมานานเนี่ยพอไปอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยอย่างหนึ่งมันคงไม่ใช่แค่นิวยอร์กหรอกมันอาจจะทั้งอเมริกาเลยก็ว่าได้ความความเสียงดังความความคุยกันตลอดที่ตลอดทางอะค่ะคือการนั่งเมโทรการนั่งรถไฟที่เดนมาร์ก Public Transportation ที่เดนมาร์กอะ เขาไม่ค่อยคุยกันนะคะคุณถ้าคุณจะคุยเสียงดังเนี่ยคุณอาจจะต้องโดนเขาแบบว่ามองได้นะคะที่ที่นิวยอร์กเนี่ยเวลาไปนะคะเขาก็จะในในเมโทรเนี่ยก็คือจะคุยกันแบบว่าย่งแย่งยองแย่งอะไรมากมายเลยนะคะและ ที่ฉันรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือเป็นการคุยกันสองคนเนี่ยคุยกันสักพักหนึ่งมีคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะมาร่วมบทสนทนาด้วยคือการอยู่ในเมโทรของที่นิวยอร์กเหมือนอยู่ในฮอลลีวูดมูวี่ซีนซีนหนึ่งที่แบบมีคนคุยกันแล้วก็มีคนมาพร้อมเสือกเขามาคุยกันเรื่อยๆอนะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบนี้เราจะไม่เราจะไม่โอกาได้เห็นในในในเดนมาร์กยกเว้นคนเดนมาร์กเมา คนนิวยอร์กเหมือนคนเดนมาร์กที่เมาอะค่ะซึ่งพร้อมจะคุยปาจิงโก้แ่่ถ้าไม่เมาจะไม่คุยแล้วที่เดนมากนั้นก็จะเป็นอะไรที่รู้สึกโอ้ค่อนข้างจะแปลกอะไรแบบนี้นะคะ อีกเรื่องหนึง่งพูดถึง Public Transportation นิวยอร์กรอบนี้ดิฉันไปเนี่ยเมโทรเนี่ยสดอลลาร์ 3. ก็คือดิฉันไม่ได้ซื้อตั๋วเองนะคะดิฉันใช้เครดิตคาร์ตัวเองเนี่ยแทบไปที่เวลาจะเข้าแล้วก็ชาร์จไปในกะในในเครดิตคาร์ดเลย3ดอลลาร์ต่อจะไปไหนก็ไปอะไรแบบนี้ซึ่งคล้ายๆกันที่ลอนดอนก็มีคือกำลังจะบอกว่าคือในเดนมาร์กเนี่ย คุณอาจจะพูดกัน,นเดนมาร์กปประเทศเล็กทีเดียวโคเปนในเกนคนล้านคนจะทำพับปิดทำ o r t ดชั้นให้ตรงเวลาให้มันเชื่อมกันมันก็คงไม่ยากเฮ้ยแต่นิวยอร์กเนี่ยเป็นผ่านครที่ใหญ่นะพอๆกับกรุงเทพเลยลอนดอนด้วยแต่ว่าการขึ้นเมโทรที่ใช้ใช,ใช้ใช้ราคาเดียวใน3ดอลลาร์คือ3ดอลลาร์พอเป็นเงินไทยมันอาจจะดูไม่ได้น้อยแต่3ดอลลาร์เมื่อเป็นกับค่าของชีพในเอเมริกากับเงินขั้นต่ำในเขาได้อะ มันถือว่าไม่แพงเลยนะก็รอนจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะในมหาคนครใหญ่ๆที่คุณสามารถที่จะทำให้ค่าขนส่งสาธารณะเนี่ยมันอยู่ในราคาที่มัน affordable ก็คือ ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรจะได้งานน้อยแค่ไหนคุณก็ขึ้นได้อะค่ะและมันไม่ใช่แค่นั้นคือมันเชื่อมต่ออะไรแบบนี้ทั้งราคาถูกและการเชื่อมต่อเนี่ยน่าจะเป็นคีย์สําคัญที่ทําให้มาหานะคนครใหญ่ๆควรจะต้องมีกับ Public Transportation มันจะทําให้รถที่อยู่บนถนนเนี่ยไม่ติดมากเลยค่ะนิวยอร์กถามว่ารถติดไหมติดแต่ไม่คนละเลเวลกับ กรุงเทพมหานครอามรตรโกรสิน์แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆเราก็ได้ผู้ว่าคนใหม่เนอะเพิ่งได้เนาะการที่เราจะมีขนสงสารนะที่ราคาถูกลงเชื่อมต่อไร้รอยต่อทอเทมผืนได้มันก็จะดีขึ้นนะคะ คะอีกเรื่องหนึ่งก็คือดิฉันเนี่ยก็ไปเดินอยู่บนสะพานอันหนึ่งชื่อว่าสะพานบรูคลินบริดจ์นะคะสะพานบรูคลินซึ่งในความทรงจำของชินนี่เนี่ยสะพานเนี้ยเห็นพออยู่บนสะพานปุ๊บมันมีหนังสองเรื่องเข้ามาในหัวะคะ่ะคือกอรซิลล่ากับเซ็กซ์อันเดอร์ซีดี้กอรซิลล่าเวอร์ชันนิวยอร์กอ่ะที่กอรซิลล่าไปตายบนสะพานนะคะกับเซ็กซ์อันเดอร์ซีดีที่จะมีหลายซีนที่แบบไปเจอกันไปปรับความเข้าใจไปแบบ เราไปไปพ้นหาความรักนู่นนี่นั่นนะคะบนบรูคเนนเบจซึ่งที่เราไปสะพานบรูินเนี่ยเราเดินเลยนะคะเราเดินจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งคือแบบหัวจอดท้ายเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปเต็มที่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจหัวสะพานที่เริ่มเดินก็ได้ยินคนไทยคุยกันอ่ะก็ไม่เป็นไรคนไทยก็คงจะแบบเริ่มมาเที่ยวกันแล้วหลังโจควิดไปกลางสะพาน คนไทยปลายสะพานก็ยังคนไทยคือต้นสะพานกลางและปลายสะพานบูคตินบริดจ์ในวันฉันเดินคนไทยหมดเลยค่ะฉันเลยดาวว่าอ้ต้องเป็นทัวร์แน่ๆเลยแล้วคงจะเป็นทัวร์แบบใดิฉันดาวเพราะว่าเป็นทัวร์ที่น่าจะเป็นจากองค์กรองค์กรหนึ่งเพราะเราเห็นคนแบบ รู้จักกันหมดแล้วก็คนเราเห็นคนที่แบบออกแนวบอสแล้วก็คุยจับกลุ่มคุยคุยเรื่องงานแล้วก็เด้คิดว่าอ๋อ oh, ต้องเป็นแบบทัวร์ที่มาจากองค์กรการทํางานอาจจะเป็นเอกชนรัฐบาลเราไม่ทราบแต่สิ่งเราเห็นก็คือ i, าาเฮ้ยบรคสวสบุกรินน่ะมันยาวอ่ะคนการที่คุณจะมีจํานวนคนไทยตั้งต้นตัท้ายถึงท้ายจะผ่านนั่นหมายความว่ามันต้องเป็นทัวร์ที่คนเยอะมากคือเรากําลังคิดว่าที่เราไปนิวยอร์กเนี่ยเรา ไม่ได้ไป็นิวยอร์กเราไปอเมริกาเนี้ยเราไปทํางานเหมือนกันแต่เราไปคนเดียวไนะแต่เราก็มีเพื่อนร่วมงานเราที่เอาแบบไม่ใช่ครอบครัวเหมือนเป็นแฟนไปอย่างเงี้ยพอเขาเอาแฟนไปเนี่ยค่าเครื่องบินแฟนเขาออกเองนะ คือเขาไม่ได้เงินที่ทํางานให้แฟนเขาดึงกลอกปะคือแฟนจะไปก็ไปได้ตรงนั้นแฟนก็ออกเองจะไปอะไรหนละังจากนั้นอะทุกอย่างก็เป็นเรื่องของแฟนของครอบครัวที่จะไปเอาไปได้แต่จ่ายเงินเองเราไม่ทราบคือเราไม่จะไม่ค่อยเราจะแค่จะเป็นไ,ไปไม่ได้เลยที่บริษัทโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐจะแบบว่า ไปทัวร์กันแล้วเอาครอบครัวไปทั้งเสร็จแล้วจ่ายทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าคนไทยที่ไปนั้นองค์กรเขาจ่ายนะเราแค่พูดโดยรวมเนาะซึ่งในเดนมาร์กเนี่ยเป็นไปได้แทบจะไม่ได้เลยที่จะเอาเงินของหน่วยงานของเราเนี่ยไปทำงานและเอาไปจ่ายให้ครอบครัวเราเพื่อจะบินไปด้วยเนี่ย มันไม่ได้ค่ะซึ่งตรงนี้ถ้ามีใครทำอ่ะรับรองว่าโดนตรวจสอบแน่ๆมันมีข่าวล่าสุดนะคะที่เดนมาร์กเนี่ยเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีกระทรวงอะไรดีฉันจำไม่ได้แต่อยู่ในรัฐบาลปัจจุบันบินไปทำงานนี่แหละแล้วบินไปอเมริกาแล้วบินแบบ first Class มันไม่แปลกนะที่คุณจะบิน business บบ first, หรือหรืออะไรแบบนี้เพื่อไปทำงานมันได้มันไม่ได้แปลกอยู่แล้วแต่เขาเลือกที่จะบินคงจะเป็น First c l a s s ที่แพงที่สุดแบบแพงแบบ สี่ห้าเท่าของปกติที่จะเป็นบิซเนสที่จะบินไปทำงานนะโอ้ยหนังสือพิมพ์เด่นมากนะคริติไซเขาสุดติดเลยแค่นั้นเองอหะคะ่ะเออแค่นั้นเขาก็โดนคริติไซแล้วว่าเอ,อิมความความโปรง่งใสและความรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินของหน่วยงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทำงานในเดนมาร์กเนี่ยให้ความสำคัญมากนะคะคุณ <laughs> อ่อีกเราพูดถึงนิวยอร์กติดท้ายนิวยอร์กสองอย่างก็คือเรื่องของการกินมะเราโชคดีที่เรามีคุณพี่ที่เดนมาร์กชื่อพี่อาร์นะคะที่เรารู้จักที่เดนมาร์กเนี่ยพี่อาร์เนี่ยก็แบบช่ำชองรู้ที่กินที่แบบอร่อยมากๆเขาก็แนะนําไปหลายที่มากที่นิวยอร์กเราชอบสองที่ <c oughs> ที่หนึ่งเป็นอาหารอิตาเลียน เราคิดว่าน่าจะมีคนไทยและครบคนเอเชียจำนวนมากที่ไปลองชิมแล้วนะก็คือเป็นพิซซ่าจากร้านชื่อว่า Lombardi l o m b a ์ด i เนี่ยเขาเคลมว่าเขาเป็นอเมริกา first pizzeria คือเป็นร้านพิซซ่าร้านแรกในอเมริกาค่ะเ,เคลมอย่างนั้นนะคะเป็นร้านพิซซ่าร้านแรกซึ่งตั้งก่อตั้งแต่ปี1905อ่ะ คอสอพอพูดคอสอพับุกคนไทยอาจจะลิง์ไม่ได้นะคอสอหนึ่งเก้าศูนย์ห้าคือปีสองสี่สี่แปดสองพันสี่ร้อยสี่สิแปดตรงกับตอนที่รัชกาลที่ห้าเลิกค่าพอดีเลยค่ะซึ่งหนึ่งเก้าซึ่งสองสี่สี่แปดหรือหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเนี่ยคือยี่สิบเจ็ดปีก่อนก่อนสองสี่เจ็ดห้าหรือหนึ่งเก้าสามสองที่เราเปลี่ยนการปกครองนะคะมาจากสมุนไพรสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยอะไรแบบนี้นะคะคือดิฉันกําลังพูดว่า ช่วงเลิกทาาหรือ27่ปีก่อนสองสเหเนี่ยอเมริกาเนี่ยมีคนอิตาเลียนไปอยู่ทำงานจะก็ตั้งก่อร่างสร้างตัวเปิดร้านพิซซ่าเรียบร้อยแล้วอะค่ะคือคือเขา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 ทำสิ่งนั้นแล้วเขาเขาเป็นพลเมืองเรียบร้อยไปแล้วนะคะในช่วงนั้นนะคะอ่ะพูดถึงรสชาติร้านร้านพิซซ่า ลอมบาร์ดีนะคะเป็นพิซซ่าพิซซ่าอิตาเลียนจริงๆบางเฉียบและอร่อยมากนะคุณดูจากภาพได้อันนี้ก็แบบโอ้ยพี่อ่านไน้ำดับน,นี้มาชอบมากจริงๆแล้วที่โคเปนเฮเกนมีร้านพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่ามาเซอร์มาเซอร์ที่แปลว่าแม่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเฮลโหลเดนบากน่าจะพาไปร้านนั้นเร็วๆนี้นะคะซึ่งใครมาโคเปนเฮเกนจะไปกินร้านที่แบบพิซซ่าแบบว่าอิตาเลียนก็คือ มาเจอได้ส่วนที่นิวยอร์กคือลอมบาร์ดีนะคะร้านอาหารไทยเออเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศก็ยังขอจะกินอาหารไทยอีกนะคืออย่างนี้ดิฉันก็ไปกินร้านหนึ่งเชื่อว่าเชื่อว่าเพียวไทยคุกเฮาส์นะคะเพียวไทยคุกเฮาส์ก็คือมันมีบะหมี่บะหมี่บะหมี่หมูแดงใส่เกียเ๊ยวเฮ้ยเราไปกินปุ๊บ มันคุณนะคุณทั้งรสชาติบะหมี่ทั้งหมูแดงเขาบอกว่าบะหมี่เขาทาเองด้วยหมูแดงเขาก็ทำเองปรากฏว่าคุณค่ะเราถามว่าแล้วบะหมี่เนี้ยมีชื่อว่าราชบุรีนูโด้เราจะถามคนคนขายเรามาจากราชบุรีง่ะถามคนขายว่าทาไมตั้งชื่อว่าราชบุรีอ่ะ,ะอ๋อลูกสาวร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ราชบุรีอ่ะเขามาเปิดที่นี่แล้วร้านกว๋วยเตี๋ยวราชบุรีเนี่ยร้านอะไรเหรอ อ๋อร้านนั้นน่ะอยู่ติดกับบ้านของดิฉันคือไม่ติดอยู่ใ,ใกล้บ้านของดิฉันมากนะคะเป็นแบบอ๋อเหมือนแบบอยู่นิวยอร์กได้กินก๋วยเตี๋ยวที่เหมือนนั่งในราชบุรีบ,บ้านเกิดแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ก็เอกเอก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะร้านนี้ก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่ไปร้านอาหารคือดิฉันไปหลายร้านไม่ใช่ร้านเดียวทั้งนิวยอร์กและพอเชิงตันดีซี ทำให้เราอ่ะคือไปอเมริกาทุกครั้งจะชอบเข้าร้านอาหารไทยเพราะอะไรเพราะการอยู่ยุโรปอ่ะเริ่มจากรสชาติก่อนเราไม่ได้ว่าร,ร,ารัดรสชาติร้านอาหารไทยในยุโรปไม่ดีหรืออะไรนะเราจะบอกว่าร้านอาหารอเมริคร้านอาหารไทยในอเมริกาเนี่ยมันจะต้องต่อสู้หรือคอมเพท i t i v กับร้านอาหารไทยด้วยกันและร้านอาหารเอเชียอื่นเอเชียเอเชียอื่นๆจึงทําให จะต้องทําให้รสชาติมันออเทนติกมันดั้งเดิมและมันอร่อยอย่างที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราเอนจอยทุกครั้งเวลาเราไปกินร้านอาหารไทยในอเมริกาเพราะมันรสชาติมันออเทนติกในหลายๆร้านอาจจะไม่ทุกร้านก็ได้มันออเทนติกมันแบบโอ้มันใกล้เคียงกับที่ไทยเลยซึ่งที่ยุโรปอะอาจจะมีความออเทนติกที่น้อยกว่าที่อเมริกาอีกเรื่องหนึ่งก็คือความต่างกันร้านอาหารไทยที่ในอเมริกาเนี่ยจะตกแต่งร้านเหมือนกับ สไตล์ลูกทุง่งเปิดเพลงรูกทุง่งแบบว่าเหมือนกินร้านอาหารไทยข้างถนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นร้านอาหารไทยในยุโรปอ่ะจะออกแนวเทรดเดย์ชานอล่ะคุณไปร้านไทย,ไท,ยที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องมีรูปพระพุทธรูปมีรูปน,นั่นรูปนี่แบบว่าคุนึกออกปะ ซึ่งอเมริกาไม่เป็นแล้วซึ่งเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ร้านไทยร้านอาหารไทยในยุโรปอะน่าจะเอาความเป็นไทยความเป็นไทยที่รัฐไทยไม่ได้บอกว่าเป็นไทยอะค่ะเช่นความลูกทุ่งความปาจิงโกะต่างๆความ พวงพวงปรุงอาหารความแบบว่าโต๊ะข้างถนนนั่นแหละหความเป็นไทยไม่ใช่พระบุธรลูปนู่นนี่นัน่น,นที่เป็นความเป็นไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยรัฐไทยอันแบบนั้นนะ่ะแล้วอาหารไทยในยุโรปเนี่ยน่าจะเอาสิ่งนั้นแบบที่อาหารไทยในอเมริกาเนี่ยมาปรับใช้นะคะจะได้มีความแบบว่าไทยๆจริงๆนะคะ แล้วก็มาที่วอชิงตันดีซีบ้างที่วอชิงตันดีซีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไปทำงานเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ได้มีเวลาเที่ยวมากนะคะแต่เอาเท่าที่เห็นแล้วกันที่วอชิงตันดีซีอันดับแรกวอชิงตันดีซีเนี่ยถ้าคุณมีเวลานะมีมิวเซียมเยอะมากและ,และหลายๆที่ฟรีค่ะ และที่ไปเดินลองเดินนะคะจะไปที่วอชิงตันดีซีวอชิงตันเมโมรีลก็คือที่คุณเป็นแท่งสูงๆ่งะเออเราก็ไปเดินมาแล้วเราปรากฏว่ามันมีการดิสเพลย์สิ่งหนึ่งมันมีการปากคล้ายๆกับเ,ออเป็นดอกไม้สีขาวอะคะเขาบอกว่าจํานวนดอกไม้ที่ปากบนพื้นที่เมมโมเรียมวอชิงตันเมมโมเรียเนี่ยเท่ากับจํานวนคนที่ ที่ตายจากการ v i o l e อ c ในปีนี้แล้วเขาก็มีการแบบว่าโออปรโมทแล้วก็ทำแคมเปญเกี่ยวกับว่าเฮ้ยคนต้องปรับกฎหมายเรื่องการไวน l e อ c ซึ่งมันก็เป็นปัญหารจริงๆทั้งที่อเมริกาเลยแบบนี้แล้วก็ไปเจอมานะคะอ่ะพูดถึงที่ไปทำงานก็เป็นการสัมมนา,าเป็นคอนเฟนเซน e ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะอ่าเราจะไม่เล่าเรื่องงานเพราะามันจะเป็นที่น่าเบื่อสำหรับทุกคนนะฉันจ,จะเล่าแค่ว่าเฮ้ยการคอนเฟนเซน์เวลาที่อเมริกา เวลาที่มาในคอนเฟรนซ์ใหญ่ๆใ,ในอเมริกาเนี่ยถามว่าในยุโรปมีคอนเฟรนซ์ใหญ่ๆทางวิทยาศาสตร์ไหมมีแต่มันไม่เหมือนกันความใหญ่ที่อเมริกามันใหญ่กว่ามากและมันมีความบันเทิงอะมันมีความบันเทิงเหมือนคอลลีวูดอะอย่างเช่นเวลาเปิดงานจะต้องมีเพลงหรือว่าเพลงเข้างานอะไรแบบนี้เวลาที่สปีกเกอร์จะมาพูดอะไรเงี้ยต้องมีเพลงให้ให,ให้เหมือนแบบให้ตื่น ตื่นอกตื่นใจอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นความฮอลลีวูดเอะคุณที่อยู่ในคอนเฟอเรนซ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งอะไรแบบนี้มันจะไม่มีในยุโรปคอนเฟอเรนซ์ยุโรปที่เป็นใหญ่ๆมีแต่ก็แบบเรียบง่ายอ่ะก็เชิญมาพูดแต่จะไม่มีการเปิดเพลงโอ้โหแบบสกรีนยกัยากยาค่ะยุโรปไม่ค่อยมีอ่ะอันนี้ก็เป็นความต่างอันนึงนะคะของการจัดสัมมนาที่อเมริกากับยุโรปนะคะออะเรื่องของกินบ้าง เฮ้ยเราไปกินร้านอาหารไทยหลายหลายร้านมากที่วอชิงตันดีซีเราไปเจอร้านหนึ่งชื่อว่า rice restaurant rice ที่แปลว่าข้าวนี่แหละเฮ้ยคุณขารสชาตินี่แบบขนมจีบอะเป็นขนมจีบที่ไม่แห้งอะที่แบบทำขนมจีบของร้านอาหารบางร้านนะมันจะมันจะเป็นฟรสเซนมาแล้วพรนทำให้ร้อนเนี่ยแล้วมันจะแห้งร้านนี้มันจะจุยซี่แล้วน้ำจิ้มนะคือที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ กะเพราของเขาก็จะเป็นเราสั่งทั้งผัดกะเพราซีฟูด้ดแล้วก็เป็นผัดขี้เมาเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาโอ้โหผัดกะเพรานี่คือแบบตายไปเลยสําหรับร้านนี้คือรสชาติไม่เผ็ดมากกลมกลม่อมดีมากแล้วก็ราคาปากติปกติของร้านอาหารไทยที่อเมริกาเนาะก็ถ้าไปเทียบเป็นเงินไทยมันก็แพงอะแต่เพื่อเทียบกับร้านอาหารอื่นๆมันก็ราคาปากตินั่นเองไม่ได้เวอร์วังกับราคามากมายนะ อีกเรื่องหนึ่งที่วอชิงตันดีซีก็คือเราโชคดีอย่างที่เราไม่รู้มา่ก่อนว่าเขามีงานไพรค่ะในช่วงที่เราไปอ่ะมันเป็นไพร w วีคของที่วอชิงตันดีซีคนอาจจะไม่ทราบว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีทางที่แบบค่อนข้างจะคอนเซอร์วทีค่อนข้างที่จะรีเบรลใช่ไหมแต่ที่ดีซีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ทีรีเบรลกว่ารัฐอ,อื่นๆในอเมริกาความรีเบรลใน เซรีในดีีเนี่ยมันเยอะกว่ารัฐอ,อื่นๆนะเพราะนั้นไพร์ก็จัดเต็มมากคือร้านรวงต่างๆก็จัดแบบว่าธงไพรแล้วตอนพาเลตก็จัดเต็มปิดถนนนู่นนี่นั่นเต็มที่ที่เราที่เราอยากจะเล่าก็าคือมันมีโบสถ์อะคุณเขาชื่ออะไรฉันต้องดูก่อนมันมีโบสถ์โบสถ์เนี่ยเขาชื่อว่า national city christian church เป็นโบสถ์ ของาศาสนาคริสต์โบสถคริสเตียนที่เป็น national city โบสถด้วยก็คือแบบโบสนั้นน่ะปลายข้างหน้าโบสก็คือ love is love แล้วธงプายคือโบสมันจะมีทางเชื่อมไม่ใช่ทางเชื่อมช่องช่องว่างระหว่างเสาโบสอะ่ะมีปจะมันสามสี่ช่องมันก็คือธงพลายหมดเลยคือแบบเฮ้ยนี่คือโบสถ์นิกายคริสเตียนอ่ะ แล้วเขาก็ยังบอกว่า love is love อะ่ะเพราะฉะนั้นะ่ะเรากำลังพูดลิงก์กับที่ว่าที่เมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาที่มีกฎหมาย สองกฎหมายที่เป็นพรบาที่คู่เข้าไปที่ในสภาคือคู่ชีวิตกับพรบาสมรัเท่าเทียมอ่ะซึ่งคู่ชีวิตเนี่ยคุณก็เห็นว่าผ่านแบบฉุยมากมายแต่สำนัเท่าเทียมเนี่ยกว่าจะผ่านเนี่ยแทบลากเลือดแล้วผ่านอีกผ่านวาระ,าระแรกด้วยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะได้จะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าแต่การผ่านนั้นนะมันได้ถูกการเถียงกันเยอะมากอันหนึ่งที่เถียงกันคือเรื่องเอาเรื่องศาสนาดิฉันไม่ได้จํากังจะ ดาวเกรดใดๆกับศาสนาไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามแต่ในฉันกำลังพูดว่าแม้กระทั่งคืนโดยหลักแล้วว่าศาสนาเป็นความเชื่อก็อยู่ไปสวยงามของคุณไปค่ะแต่กฎหมายที่ใช้กับทุกคนในประเทศเนี่ย มันควรจริงแล้วมันควรจะต้องแยกออกจากกันนะคะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มันยังไม่แยกก็ไม่เป็นไรมันยังร่วมๆกันอยู่แต่ถ้าคุณเอาเรื่องศาสนามาพูดอย่างเงี้ยที่มันขัดศาสนาของคุณทั้งทั้งศาสนาไหนก็ตามอ่ะเฮ้ยคุณดูที่ดีซีสิที่เขาอ่ะเป็นคริสเตียนเชิร์ชด้วยเป็นโบสถ์คริสเตียนอะ่ะเขาเพียงทงพลายเต็มที่เราเลิฟอีสเลิฟเลยอะ่ะก็ต้องสงสัยว่าอ้าวแล้วนี่เขาไม่ใช่ศาสนาศาสนาเดียวกับคุณหรอ ที่คุณเอามาบลัฟว่าสมรสเท่าเทียมไม่ควรจะมีโอ,อเขาก็ตาตนาคุณนี่แต่เขาก็ยังบอกว่าโอเคเลย love is love อะเฮ้ยคุณคุณยังมีคอนฟ lict ก,กันเองเลยกับในศาสนาอะไรแบบนี้แล้วก็ได้แบบเออจริง,รงๆเราอะอย่างใจวอชิงนัดน DC อย่างียะมันแบบ ในหลายๆที่ในประเทศในโลกใบนี้ด้วยที่เขาเป็นประเทศจเจริญแล้วรวมกระทั่งเดนมาร์กด้วยโหเดนมาร์กนีคุณไม่ต้องพูดเลยเรื่องเรื่องเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็เรื่อง LGBTQ เนี่ยมันไปแบบว่ามันไปก่อนประเทศหลายๆประเทศไปเยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราเป็นตัวอย่างเนี้ยบทอันเนี้ยที่คุณจะอ้งางเรืศาสนาแต่เขาก็แบบซัพพอร์ตนะเกี่ยวกับอ่าไพรหรือเรื่องของสิทธิของ LGBTLGBTQ s อรีอรอรอค่ะค่ะก็ เนี่ยค่ะทริปสั้นๆของชินนี่ที่อเมริกานะคะทั้งนิวยอร์กและวอชิงตันดีซีนะคะก็ ติดตามนะคะารายการ Hello Denmark และช่องของเรา The Forward TH นะคะเราจะมีรายการอื่นอีกในอะนาคตไม่ใช่แค่ Hello Denmark มาให้ทุกๆคนได้ Enjoy และรับชมกันนะคะวันนี้ดิฉันชินนี้พิมพ์รพัน์ก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะวันนี้มาครบเลยนะคะทุกสีเลยคะ่ะเหลืองแดงส้มนะคะสวัสดีค่ะ